คยได้ยินไหมครับว่าการมีฟูลแบ็กที่ดีจะพาทีมไปสู่แชมป์เคยได้ยินไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับเพราะผมก็ไม่เคยได้ยินครับผมพูดขึ้นมาเองแต่ว่าเรื่องราวของฟูลแบ็กเนี่ยมันเหมาะกับการพูดคุยมากๆเพราะว่าตอนนี้ครับลิเวอร์พูลมีฟูลแบ็กที่ใช้งานได้จริงเนี่ยนะครับเพียงแค่3คนเท่านั้นคือคอร์ตาซิมิกัสแอนดูโรบัสันและเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์ซึ่งเอาตรงๆนะครับมันไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบาดเจ็บของร็อบโบที่เกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยนะครับต้องโยกเอาโจโกเมสไปเล่นแบ็กซ้ายบ้างไปเล่นแบ็กขวาบ้างและแน่นอนครับการเสริมฟูลแบ็กถือเป็นอีกหนึ่งพาราตี้สำคัญสำหรับลิเวอร์พูลแน่นอนซึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับว่าสมมุติว่าเราจะตามหาฟูลแบ็กที่หายไปควรดึงใครเข้ามาแทนดีและนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดสัตว์ของผมในวันนี้ไปลุยกันเลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส่งสมัครให้เกมเองด้วยนะครับเสียงยังไม่กลับมานะฮะก็แน่นอนฮะคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยๆ2อาทิตย์ครับไซนัสเต็มโพงนี่แหละหนักๆเลยปวดแก้มปวดโหนกแก้มปวดโหนกตาปวดทุกอย่างแต่ก็เต็มที่ครับมาลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนบางอย่างในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับหลังแอนดรูโรบสันได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดในบริเวณหัวไหล่และอาจจะต้องคัมแบ็กช่วงต้นปีหน้านู่นเลยก็เลยสมมติได้ทางซ้ายครับคล็อปก็มีทางเลือกเหลือเพียงคอร์ตาซิมิกากับโจโกเมสเท่านั้นซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในระดับโกเมสเนี่ยเขาก็เป็นแค่แบ็คซ้ายจำเป็นครับถ้าคาดหวังให้เพอร์เฟกต์ทุกนัดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ในร่างของซิมิกัสครับน่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีเกมที่ดีบ้างแต่ก็มีอีกหลายเกมที่เขาทำงานได้ต่างระดับกับร็อบโบ้เหลือเกินนะครับก็เลยเกิดคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทัพหงแดงของเราเนี่ยจะต้องควานหาแบ็คซ้ายเข้ามาเพิ่มและถ้าหาตัวแทนร็อบโบ้สักคนซิมิกัสใช่คำตอบหรือไม่เรื่องนี้ยังต้องพิสูจน์กันต่อไปครับแต่ว่าเราขอหยิบ4แคนดิเดตที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันก่อนครับวาเลนตินบาโก้คือคนแรกครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทีมสเกาต์สุดเท่ของไบรตันให้การจับตามองนะครับตอนที่วาเลนตินบาโก้ยังเด็กเนี่ยเขาเคยถูกเชิญมาทดสอบฝีเท้ากับเรอัลมาดริดและปอร์โตด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็ตกเป็นข่าวกับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าว่ากำลังให้ความสนใจจะดึงตัวเขาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งในสโมสรที่ถูกจับไปเชื่อมโยงกับแข้งรายนี้ครับคาซิโอมาคาโต้ครับระบุว่าทัพหงแดงนั้นสนใจจะคว้าวาเลนตินบาโก้แบ็คซ้ายวัย19ปีของโบคาจูเนียร์และมองว่าเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นตัวแทนระยะยาวของแอนดรูโรบสันซึ่งคล็อปก็มองว่าบาโก้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับเพราะว่าอายุยังน้อยสามารถพัฒนาการเล่นได้แถมมีสไตล์การเล่นที่ดุดันและเติมเกมรุกได้เหมือนกับร็อบโบ้เลยบาโก้มีความถนัดในการเล่นเกมรุกทางฝั่งซ้ายครับเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายและปีกซ้ายมีการขึ้นเกมที่จัดจ้านจ่ายบอลแม่นยำสร้างสรรค์เกมได้ดีพร้อมสร้างความอันตรายใส่คู่แข่งได้พอสมควรนอกจากนี้นะครับบางเกมเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจให้มาเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกด้วยซีซั่นนี้ครับบาโก้ในวัย19ปีเล่นมาทั้งหมด31นัดยิงไป1ประตูกับ4แอสซิสต์จ่ายบอลสำเร็จ 82% ครับจ่ายบอลยาวเฉลี่ย 1.6 ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ย 2.3 ครั้งต่อเกมเยอะเหมือนกันนะมีเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสูงถึง 94% เลยนะครับแทคเกิลเฉลี่ย 1.7 ครั้งต่อเกมครับแถมยังเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมไปได้ไกลถึงนัดชิงชนะเลิศสโคปาลิเบอร์ตาโดเรสได้อีกด้วยวาเลนตินบาโก้จึงได้กลายเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายดาวรุ่งที่น่าจะเนื้อหอมที่สุดในเวลานี้ครับและด้วยคุณสมบัติของเจ้าหนูรายนี้รวมถึงอายุการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของคล็อปพอสมควรเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าบาโก้นั้นยังมีคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องปรับปรุงครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกกลางอากาศซึ่งเขาจะโดนทดสอบจุดนี้หนักแน่ๆถ้าว่าย้ายมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้ดีลนี้น่าสนใจครับคือบาโก้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดในปีหน้านั่นจะทำให้โบค่าเนี่ยอาจต้องปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้เลยในราคาที่ไม่แรงมากนักก็อาจจะอยู่ที่ราวสัก20ล้านปอนด์ครับแต่เราก็ต้องเสี่ยงดวงนะครับกับการที่จะไปร่วมวงล่าแข้งรายนี้กับทีมอื่นๆอีกมากมายซึ่งมันก็ไม่การันตีว่าเราจะเป็นผู้ชนะในดีลนี้นี่เป็นเด็กหนุ่มเนื้อหอมคนหนึ่งที่น่าสนใจในตำแหน่งฟูลแบ็กครับอีกคนหนึ่งครับแพทริกเดอร์กูอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าบาโก้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีอีกหนึ่งรายชื่อที่ถูกจับมาเชื่อมโยงกับเราอย่างแพทริกดอกูแบ็กซ้ายของเลสเซ่ในเซเรียอาครับอายุเท่ากันกับบาโก้เลยอายุ19ปีนะครับแข้งรายนี้เนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวันคิดของวงการลูกหนังณเวลานี้เลยครับเอเจนต์ของเจ้าหนูรายนี้อย่างคริงลิสออฟบอร์โดเนี่ยยังออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังให้ความสนใจในตัวเจ้าหนูรายนี้จริงๆแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะย้ายไปเพราะเกรงว่าดอกูเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดอย่างหงแดงครับโดยทางด้านของคริงลิสออฟบอร์โดเอเจนต์ของเขาเนี่ยบอกว่าลิเ
พูลต้องการเขาสโมสรแห่งนี้เฝ้าดูเขาและสนใจเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้าเขาไปที่นั่นเขาน่าจะยังต้องเล่นในทีมชุด U23ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาในเวลานี้ดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าอย่าทำแบบนั้นเลยพวกเขาสามารถให้เงินเขามากมายแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังมองหาในตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่การทำให้อาชีพของเขาได้พัฒนามากยิ่งขึ้นและเวลาในการลงเล่นแน่นอนว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่สโมสรเดียวที่ต้องการตัวเขามีหลายสโมสรในอังกฤษที่จับตามองเขาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จับตาดูเขาตอนที่เขาเล่นกับทีมชาติเดนมาร์ก U19 เจอกับทีมชาติอังกฤษ U19 ที่เมืองโฮโบในเดนมาร์กนี่ก็คือสิ่งที่เอเจนต์ของดอกูกล่าวไว้ครับแล้วมันก็เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นในซีซั่นก่อนแต่ว่าสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับหากว่าดอกูย้ายมาจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องเกรงกลัวอีกต่อไปว่าจะต้องไปเล่นในทีม U23 นะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาดีพอสำหรับทีมชุดใหญ่ของสโมสรดังๆในยุโรปจริงๆจุดเด่นของแข้งรายนี้ครับคือการใช้ความแข็งแกร่งในการแท็กเกิลครับการเล่นลูกกลางอากาศการผ่านบอลและการเลี้ยงบอลเติมเกมรุกซึ่งเขาเนี่ยเล่นให้กับเลเช่ไปแล้ว14 นัดในซีซั่นนี้ยิงไป1 ประตูรวมทุกรายการของซีซั่นนี้ครับความแม่นยำในการจ่ายบอลอยู่ที่ 84.3% จ่ายบอลยาวเฉลี่ย1 ครั้งต่อเกมมีคีย์พาสเฉลี่ย1 ครั้งต่อเกมไม่ธรรมดานะแท็กเกิลเฉลี่ย2 ครั้งต่อเกมและเคลียร์บอลเฉลี่ย1 ครั้งต่อเกมครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดการย้ายทีมนี้ขึ้นจริงครับก็อาจเป็นตัวสำรองของโรโบที่มีคุณภาพและยังสามารถพัฒนาต่อได้อีกไกลเลยครับแต่ถ้าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องเขาก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของโรโบได้ในอนาคตครับแต่ว่าเคสนี้ก็คล้ายกับกรณีของบาโกครับเพราะเราไม่ใช่ทีมเดียวที่เราให้ความสนใจในตัวเขานั่นเองและยังมีคู่แข่งอีกมากมายที่สนใจในตัวดอกูแถมตัวนักเตะยังเคยออกมาเปรย์ว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบเชลซีครับว่ากันตามตรงครับนี่ไม่ใช่ดีลที่ง่ายเลยทั้งดอกูและบาโกครับทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับเราหนักมากๆครับเปียโรอินกาปีครับนี่อาจเป็นช้อยที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ปล่อยใครออกจากทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรโบหรือว่าซิมิกัสพวกรายชื่อที่เรากำลังจะกล่าวถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีออปชันครับในความหลากหลายในการที่จะจัดสรรตำแหน่งในการลงเล่นเกมรับครับคืออินกาปีสามารถลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้และที่สำคัญคือเขาสามารถเป็นตัวแทนระยะยาวของฟันได้หรือมาติปได้เช่นเดียวกันและเขาก็พร้อมจะแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายจากโรโบและซิมิกัสได้อีกด้วยครับอินกาปีกองหลังคนนี้อายุ21 ปีครับอยู่กับไบร์เลอร์เบอร์คูเซนและเขามีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถเล่นได้ทั้ง2 ตำแหน่งทั้งฟูลแบ็กและเซ็นเตอร์แบ็กครับและเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งนั่นก็จะนำมาซึ่งการสร้างทางเลือกให้กับครอปครับว่าอยากจะใส่เขาลงไปในตรงไหนคือถ้าให้เห็นภาพก็เหมือนที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่ามีนาธานอาเก้หรือว่ายอสโกกวาร์ดิโอ2 แข้งที่สามารถเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์และแบ็กซ้ายในทีมอะไรแบบนั้นครับคือในฐานะเซ็นเตอร์เนี่ยตอนที่ฟอร์มโดดเด่นเขาจะเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากนะครับแข็งแกร่งในเรื่องของลูกกลางอากาศออกบอลแม่นยำถนัดการแท็กเกิลแต่ว่าตอนเล่นเป็นแบ็กซ้ายเขาก็เติมเกมรุกได้ดีเหมือนกันครับเหมือนกับแบ็กซ้ายอาชีพเลยแถมตัวยังเคยผ่านการเล่นด้วยแท็กติกหลากหลายระบบนะครับมันจะเป็น 3-4-3 4-2-3-1 3-4-2-1 และ4-3-1-2นี่ก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าอินกาปี้นั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากในยุค ของชาเบียลองโซซีซั่นนี้อินกาปี้ลงสนามรวมทุกรายการไปแล้ว10 นัดนะครับผ่านบอลสำเร็จ 92% ความเร็วของเขาเนี่ยคิดเป็น 31.92 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวมากนะครับเคลียร์บอลเฉลี่ย 1.8 ครั้งต่อเกมแท็กก็เฉลี่ย1 ครั้งต่อเกมครับที่สำคัญกว่านั้นครับเอเจนต์ของเขาอย่างมานูเอลเซร่าเนี่ยยืนยันเองเลยว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความสนใจจากลิเวอร์พูลจริงๆครับนั่นหมายความว่าอินกาปี้นั้นก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่เจนคล็อปจับตามองเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่การหาตัวแทนโรโบในระยะยาวเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยมันถือเป็นออปชันเท่านั้นครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็ถือเป็นบทบาทที่ดีที่สุดของอินกาปี้ครับคือถ้ามีการซื้ออินกาปี้จริงๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นตัวแทนระยะยาวของฟันไดมากกว่าเป็นตัวแทนทางกลับซ้ายของโรโบแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าย้ายมาในวันที่ฟันได้ยังอยู่เนี่ยก็ปรับใช้อินกาปี้ไปเป็นแบ็กซ้ายได้เหมือนกันและนี่คือความยืดหยุ่นของเด็กหนุ่มคนนี้ผมเชียร์ครับคนสุดท้ายครับอาจจะแปลกๆซะหน่อยแต่ว่าน่าสนใจไม่น้อยครับเดสตินีอูโดกี้ครับนี่ไม่ใช่รายชื่อที่ตกเป็นข่าวกับเราครับแต่ว่าในแง่คุณภาพน่าสนใจเลยเพราะซีซั่นนี้เนี่ยเดสตินีอูโดกี้ถือเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่คุณสมบัติสำคัญที่สุดสำหรับเขาที่เราจับเขาเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้มันคือทักษะการเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กเหมือนกับบทบาทที่เทรนด์เล่นอยู่ในเวลานี้โดยนักเตะที่ลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้เนี๊ยบที่สุดเนี่ยเพราะเขาต้องมีทักษะการจ่ายบอลหรือว่าการวางบอลจากแนวลึกในระดับฉมังถ้าคุณเจอคนที่ใช่ฟูลแบ็กของคุณจากที่จะขึ้นเกมตรงริมเส้นอย่างเดียวเนี่ยก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมให้แผงแดนกลางคุณแข็งแกร่งขึ้นได้อีกด้วยโดยตอนนี้นะครับเราเล่นในระบบที่มีอินเวิร์ตฟูลแบ็กเพียงฝั่งเดียวก็คือเทรนด์นั่นเองส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรเบอร์สันซิมิการ์หรือว่าโกเมสเนี่ยไม่มีใครเล่นในรูปแบบอินเวิร์ตเลยนะครับเพราะเขาจะไต่ขึ้นเกมทางริมเส้นเหมือนฟูลแบ็กปกติส่วนฝั่งของสเปอร์เนี่ยมีการใช้อินเวิร์ตฟูลแบ็กทั้ง2 ข้างครับทางฝั่งซ้ายเป็นอูโดกี้ฝั่งขวาเป็นเปโดปอโรและเอเมอร์สันรอยัลซึ่งก็สามารถปรับใช้อินเวิร์ต2 ข้างแบบนี้แล้วทำให้สเปอร์อังเก้นั้นแข็งแกร่งขึ้นทันทีครับแล้วก็กลายเป็นทีมที่มีการการันตีการคลองบอลเหนือกว่าคู่แข่งได้ทุกเกมครับในกรณีที่ตัวผู้เล่นเขาฟูลทีมไม่ได้โดนไล่ออกนะซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลเล่นอินเวิร์ตฟูลแบ็กทั้ง2 ข้างจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนถ้าคุณคิดว่าจะเล่นด้วยวิธีนี้นะครับการหาคนที่พิสูจน์กับบทบาทดังกล่าวมาแล้วเนี่ยแถมยังมีอายุการใช้งานได้อีกหลายปีอย่างนักเตะแบบอูโดกี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยครับซีซั่นนี้อูโดกี้ลงได้ไป10 นัดทำได้2 แอสซิสต์ผ่านบอลไปทั้งหมด368 ครั้งสำเร็จสูงถึง 87.9% ครับส่วนเกมรับก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเจ้าตัวแท็กเกิลไปทั้งหมด27 ครั้งดักสกัดบอล
11ครั้งเคลียร์บอล24ครั้งแย่งบอลกลับมาครอง62ครั้งและดวลเอาชนะคู่แข่ง56ครั้งแต่ก็อย่างที่บอกครับนี่คือทางเลือกที่น่าสนใจเท่านั้นซึ่งโอกาสในความเป็นไปได้ในเวลานี้น้อยมากครับเพราะเจ้าตัวเพิ่งลงเล่นให้กับสเปอร์ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกแถมยังไม่เคยตกเป็นข่าวจริงๆจังๆกับลิเวอร์พูลด้วยต่อยมีข่าวจริงเนี่ยค่าตัวคงถูกทับไก่เดทองเนี่ยฟันหัวแบะแน่ๆเพราะฉะนั้นในบรรดา4คนที่เรากล่าวมาอูโรกี้มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามการเสริมแบ็คซ้ายอาจไม่ใช่เป้าหมายเร่งด่วนที่สุดสำหรับคล็อปครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าโรโบกลับมาได้พอถึงเวลานั้นหากซิมิคัสสอบไม่ผ่านจริงๆเนี่ยโรโบก็พร้อมจะยึดตัวจริงกลับไปครับแต่ในเคสที่คาดไม่ถึงอย่างการต้องเสียใครสักคนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ระหว่างโรเบอร์สันกับซิมิคัสไม่แน่เราอาจได้เห็น1ใน4รายชื่อที่เรากล่าวมากลายเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลในอนาคตก็ได้บางทีตัวแปรเรื่องนี้อาจขึ้นอยู่กับว่าโรโบเจ็บซิมิคัสสร้างความประทับใจได้มากน้เราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งฟูลแบ็กครับนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดซากของผมคุณอยากได้ใครเข้ามาทดแทนตำแหน่งฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายและทางฝั่งขวาเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาบอกด้วยนะครับว่ามันมีใครอยู่ในลิสต์บ้างน่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีตัวแทนทางฝั่งขวาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าจะนำเสนอใช่ไหมครับถ้าอยากฟังรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเสียงอาจจะอู้อี้นิดนึงขออภัยจริงๆนะครับยังขึ้นจมูกอยู่เลยยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกมเองด้วยนะครับเดี๋ยวเกมเองไปก่อนสวัสดีครับ